เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายจากโปรเจกต์คริปโตโลนิน NFT ได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับเพื่อเอาผิดบริษัท VR Soul แล้วก็คุณปลื้มสุรบดหลีกภัยลูกชายของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรครับหลังจากที่มีความสูญเสียไปกว่า15ล้านบาทโดยทางผู้เสียหายเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจริงๆต้องเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม65ที่ผ่านมาแล้วก็นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมได้นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยการติดต่อทีมงานก็พูดคุยกันผ่าน Discord ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกันผ่าน LINE Open Chat จากนั้นเนี่ยมีการลบ LINE Open Chat ออกไปครับแรกๆก็ยังคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่สามารถคุยกันได้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะติดต่ออะไรอย่างไรโดยไล่เรียงนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี64เนี่ยคุณปลื้มเขาจัดงานเปิดตัวโลดิน NFT เกมนะครับเป็นเกมแบบ Play to Earn ก็คือเล่นแล้วได้เงินจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยมีการชวนให้ลงทุนซื้อเจ้าตัวละครพิเศษที่เป็น NFT นะครับโดย NFT เนี่ยมันย่อมาจากว่า Non Fungible Token นะครับโดยจะเปิดให้เล่นเนี่ยภายในไตรมาส2ของปี65ครับอันนี้คือที่เขาประกาศไว้แล้วก็มีการลงทุนไปกับคริปโตโลนิน NFT ไปกว่าประมาณ15ล้านบาทครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเล่นได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2565เนี่ยนักลงทุนก็ติดต่อกับทางบิตครับไปเพื่อเป็นตัวกลางประสานระหว่างบริษัท VR Soul นะครับในเดือนธันวาคมทางบิตครับเขาก็บอกว่าคริปโตโลนิน NFT เนี่ยไม่ได้รับการรองรับนะครับจากบิตครับเชนทางคุณปื้มเองก็ประกาศว่าคริปโตโลนิน NFT เนี่ยสามารถเล่นได้แต่สุดท้ายก็เล่นไม่ได้อีกเช่นเดิมในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับบิตครับก็ประกาศถอดเจ้าตัวคริปโตโลนิน NFT ออกจาก Register Project ครับทำให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะโดนโกงก็เลยตัดสินใจรวบรวมกันนะครับรวมตัวกันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีซึ่งณขณะนี้เนี่ยทางคุณปื้ม VR Soul นะครับก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวแต่อันนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว NFT หรือ Play to Earn เนี่ยมันเกิดสภาวะช็อกกันทั้งประเทศนะครับซึ่งไม่ใช่ทั้งประเทศทั้งโลกครับเพราะว่าเจ้าตัวคริปโตเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับว่ามันเนี่ยลงไปที่ฟลอร์เลยก็คือราคาเนี่ยแดงเถือกซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อตลาดเกณฑ์ NFT ไปด้วยนะครับทำให้ตลาด NFT เนี่ยซบเซาแต่ก็อย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอทางคุณปื้มเนี่ยเขาออกมาชี้แจงรายละเอียดตรงนี้